คือลุกสร้างเรื่องทุกคนแต่งเป็นลุกผมสั้นเดี๋ยวเรียนม .3 100,000 ไลค์ครับคืนทุกคนวิ่งมันเด็กม .3 เรียนแรกอะว้าวว้าวว้าวนั่นไงลูกอะสบเลยปะไม่ได้กันน้ำบังเอิญกันน้ำตลกเลยนะเคยเหมือนแต่งเล่นอะแต่จริงแต่งจริงอะเริ่มตลกแล้วหยุดขำค่ะไม่ได้ตลกนะคะผมจะมือเขาบอกวันด้วยไปน้องสวยแล้วผมขอไปได้ไหมครับพี่นี่แรกก็ละสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเทศกาลสงกรานต์เริ่มคึกคักขึ้นมาทุกทีนะคะทุกคนหลังจากออกอัดอั้นอุดอู้อึดอัดออกแอกอุกอีกออกแอกอีอีออกออกอีอีมองอีอ้อคือเราอึดอัดกับโควิดมานานมากแล้วแบบปีที่ผ่านมามันก็ยังแบบไม่ได้เป็นแบบ full option full version นึกออกปะแต่ปีนี้มันคือที่สุดแล้วฟุกก็ไม่ทำคลิปแต่งหน้าสงกรานต์มาปีนึงว่าถ้าจะไม่ผิดอ่ะแต่ฟุกก็ทำมาหลายเวอร์ชันแล้วไปย้อนได้เพราะฟุกคิดว่าฟุกเนี่ยใครจะพูดว่าตัวเองทำเวอร์แค่ไหนก็ได้แต่ฟุกก็สามารถพูดได้เหมือนกันว่าฟุกก็คือเวอร์มากมากในการทดสอบแล้วสงกรานต์เวอร์มากแล้วทุกคนที่แต่งตามฟุกเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงเที่ยงวันยันเที่ยงคืนไม่หลุดอ่ะอันนี้การเตือนถูกแรนตีนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาติดเล่นนะคะแต่มันคือลุกสร้างเรื่องทุกคนคือเมื่อวันก่อนมันซื้อเพราะไปเกิดพี่แอร์แคร์มาแล้วก็แต่งเป็นลุกผมสั้นเดี๋ยวเรียนม .3 100,000 ไลค์ครับคืนทุกคนและเรื่องที่คนถามมากที่สุดต่อจากเรื่องบอกว่ามันตลกอะไรเมคอัพกันน้ำทุกคนซึ่งต้องบอกก่อนว่าใจจริงๆตอนแต่งอะแต่งเล่นไม่ได้กะแต่งไปกันน้ำหรืออะไรเลยเราก็แต่งเล่นแต่ไม่รู้ว่าอะไรมันกันน้ำฟุกก็งงก็เลยอ่ะคนขอเมคอัพลุคนั้นแต่ฟุกเนี่ยฟุกจะมาแต่งให้มันดูดีขึ้นหน่อยวันนั้นคือมันติดแต่งเล่นนะแกติดแต่งเล่นเกินแต่จะเป็นผลักของวันนั้นแหละจะใช้ผลักของวันเกิดพี่แค่ที่ฟุกแต่งหน้าไปแต่ว่าจะปรับคิ้วปรับอะไรมันดูดีขึ้นหน่อยมาใช้งานได้จริงและไม่รู้ว่ามันจะกันน้ำไหมอ่ะบอกตลอดนะคะว่าเวลาแต่งหน้าสงกรานต์เนี่ยพยายามลงสกินแคร์ให้น้อยที่สุดเป็นไปได้เลยไม่ต้องลงก็ได้ถ้าใครคิดว่าคนหน้าหลุดง่ายไม่ต้องลงสกินแคร์เลยถ้าเราลงเยอะเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์การที่หน้าหลุดได้ง่ายขึ้นนะฮะคือวันนั้นน่ะอยู่ๆแบบว่าอุ๊ยลงสกินแคร์น้อยน่าจะเป็นแห้งเป็นอะไรหรือเปล่าวะก็เลยหยิบพาเมอร์สักตัวมาโดยที่แบบไม่ได้อะไรสุ่ม 4 สุ่ม 5 หยิบมาเป็นตัว Dior Backstage นะไม่รู้มีขายอยู่ไหมด้วยนะตอนนี้มันเป็นพาร์เมอร์ช่วยเรื่องอะไรสักอย่างไม่รู้อะแต่ก็แค่ลงไปเหมือนมันแค่รู้สึกว่าอุ้ยแล้วลงครีมน้อยจังหวะหน้าหนูจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อลงพาร์เมอร์เพิ่มแค่นั้นแหละอย่างเขาก็ลงไปความรู้สึกมันก็เหมือนแบบฟิล์มนะแบบฟิลเบอร์ลูกหมูขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กันแดดผมก็ไม่ได้ลงนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบต้องออกกลางวันจริงๆต้องอะไรอย่างเงี้ยกันแดดสำคัญมากนะคะทุกคนบอกเลยแต่ว่ารองพื้นหรือฟาวเดชั่นที่ฟุกใช้วันนี้มันมีกันแดดอยู่แล้วฟุกก็เลยไม่ได้ลงและด้วยปกติก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ดีนะคะทุกคนควรจะต้องลงนะขออนุญาตติดกิฟต์ก่อนนะคะพอดีผมยาวเกินตัดหน้ามามากไงวิ่งมันเด็กว่าสามเดือนแรกอะเนื้อป้าก็แล้วตัดผมอะไรเงี้ยแรกอะวันนี้หลายคนต้องตกใจแน่นอนถ้าฟุกหยิบฟาวเดชั่นขึ้นมาที่ใช้เป็นการลงผิวทุกคนจะว้าวว้าวว้าวคือฟุกซื้อมาของเกาหลีนั่นแหละคือซื้อมาแล้วมันขาวมากไงตอนที่เราไปเลยเราก็ซื้อมาลองเพราะว่าเขาบอกมันดังมากแล้วมันเบอร์เข้มสุดแล้วมันยังขาวมากก็เลยเอาไปงานพี่แค่เหมือนกันหน้าลอยๆอะไรเงี้ยก็ตามคอนเซปต์เราอยู่แล้วก็คือ Creo ตัวนี้นะคะ Creo Q Cover หรือ New Flower Cushion นะคะนี่เราจะลงกันนะคะขอทักหูหน่อยพอดีแบบผมยาวแม่นึกออกปะคือตอนเรียนถ้ายาวเลยติ่งหูล่างวันนี้ถือว่าเป็นตัวแม่อยู่นะเพราะจริงๆต้องตัดติ่งอย่างเงี้ยคิดเลยมาหน่อยคือตัวแม่ดูมีความแรดนะดูดิน่าถ่ายรูปอ่ะก็อย่างงี้นึกออกไหมอ่ะเบอร์4จิงเจอร์เริ่มเลยไม่รู้ว่าเนี่ยเขาเคลมว่ากันน้ำไหมนะแต่ว่าฟุกก็ไม่รู้เหมือนว่าทำไมหน้าฟุกถึงไม่หลุดวันนั้นคือมันไม่หลุดจริงๆทุกคนดูความขาวเนื้อมันค่อนข้างแมทเลยนะทุกคนสบเลยปะไม่ได้กันน้ำบังเอิญกันน้ำตลกเลยนะถ้าสมมติคนเม้นอะพี่ฟุกขาครีโอไม่ได้กันน้ำนะคะจบเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ทุกคน
ต่อไปจริงๆวันนั้นน่ะฟุกไม่ได้ลงแก้มเลยสังเกตว่ารูปเดี๋ยวฟุกจะเคยดูรูปตอนที่แบบใกล้ๆกลับจากงานพี่แคร์แล้วอะสังเกตว่าแก้มฟุกจะไม่เหลือแล้วจะเหลือแค่หน้าที่ขาวๆแต่ว่าจะมาเพิ่มเติมให้ทุกคนเพื่อแอบใช้กันต่อปีเหมือนก่อนฟุกเชนลิปมาหล่อนนะแต่พอฟุกจะมาทำแบรนด์ตัวเองแล้วก็ตอนนี้ผลิตลิปอยู่ใช่ป่ะเลยได้รู้ว่าในลิปเนี่ยมันมีเบสหลักเป็นซิลิโคนเป็นแว็กเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนแพ้แว็กเยอะฟุกเองก็แพ้แว็กแต่ต้องบอกก่อนมันไม่ได้อันตรายนะคะการแพ้ลิปบางคนแพ้เล็กแพ้น้อยไม่ได้มีอันตรายมากคือเวลาทาลิปไปเนี่ยสวยงามปกติเลยแต่พอถึงบ้านปุ๊บเราเช็ดปากหรือระหว่างวันมีการแบบปากแห้งๆลอกๆนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเราต้องเอะเลยนะว่าลิปตัวนี้เราไม่เหมาะใช้แล้วปากลอกเนี่ยแปลว่าเราต้องแพ้อะไรสักตัวในลิปหรือแบบเราไม่เข้ากับลิปตัวนี้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ฟุกจะไม่เอาลิปมาใช้บนหน้าอีกต่อไปเพราะว่ากลัวจะใช้คือเป็นบัตรครีมเป็นอะไรไปอย่าเอาลิปมาทาหน้าเพราะส่วนตัวรู้สึกว่ามันเหมาะกับผิวปากก็คือผิวปากแล้วก็ผิวหน้าเรามันแบบนึกออกปะก็เลยไม่รู้แต่ว่าแล้วแต่นะส่วนลิปวันนี้นะฟุกใช้เอ้ยที่ลิปก่อนบัตรวันนี้ฟุกใช้เป็นของชีวาหรือเชวาลิปผิดบัตรอันนี้นะคะทุกคนชื่อสีว่าคอปเปอร์ค่ะมาค่ะทุกคนเราก็จะลงนะฮะแต่ฟุกไม่นำให้เอาไปแต้มนะมันกลัวจะเป็นปื้นเป็นไรเพราะนั้นลงบนหลังมือก่อนอ่ะแบบนี้นะคะทุกคนอย่างนี้เราก็เอาแปรงที่เราใช้ลงอยู่แล้วเนี่ยใช้ได้เลยนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ลงแป้งฝุ่นได้เลยวันนั้นฟุกใช้แป้งฝุ่นอันนี้นะคะทุกคน RCMA Makeup อันนี้นะคะ The Original นี้นะคะคือเลือกแป้งฝุ่นสีขาวแต่จริงเราควรใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเพื่อความติดทนนานมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วใช้แปรงมาเก็บรายละเอียดนะคะทุกคนตามจุดเล็กๆที่เราแบบเข้าไม่ถึงเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเอาบัตรลิปหรือว่าลิปคิดบัตรหรืออะไรก็ตามที่ยังใช้อยู่ลงทับอีกรอบนึงได้นะเพื่อความแบบติดทนน้ำไม่ยิ่งขึ้นแต่วันนี้ฟุกเอาแค่นี้เพราะว่าเอาตามวันที่ไปงานที่แคร์เลยจะกันน้ำไม่กันน้ำจะลุกไหนก็ตามขาดแน่นะคะสเปรย์แม็กนะคะทุกคนโอเคต่อไปเขียนคิ้วกันนะคะทุกคนเขียนคิ้วฟุกใช้เป็นของอะไรไม่รู้สั่งมาจาก TikTok ที่มันเป็นแบบว่าเป็นสอดเขียนคิ้วหัวเป็ดอ่ะทุกคนที่ช่างแต่งหน้าเขาใช้กันอ่ะแต่วันนั้นฟุกเขียนสีน้ำตาลแดงอ่ะมันแบบแต่งล้อไงวันนี้แต่งจริงๆแบบที่แบบดูดีขึ้นมาแต่ก็เป็นลุคแบบสาวมอปลายอยู่ไอ้สาวมอสามอยู่ดีมันคือการยกตัวอย่างนะทุกคนเขียนคิ้วเต็มปกติได้เลยนะเคยเหมือนแต่งเล่นน่ะแต่จริงแต่งจริงอ่ะเริ่มตลกแล้วติดเล่นเกินหยุดขำค่ะไม่ได้ตลกนะคะไม่เล่นนะไม่มีใครเล่นนะคะตรงนี้ประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะคะถ้าเป็นจริงๆนะเราจะเอาแป้งผสมรองพื้นค่ะยี่ห้อใดก็ได้ฟุกเซ็ตของพี่ธรรมชาตินะคะอย่างนี้เอามาถูก่อนอย่างนี้แล้วก็กดไปเลยค่ะพอลงแป้งสำหรับมือเสร็จแล้วนะฮะเขียนทับอีกรอบหนึ่งเขียนทรงเดิมเลยห้ามเปลี่ยนทรงนะแล้วจบค่ะคราวนี้คิ้วยังไงก็ไม่หลุดนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนจะไปแต่งตากันนะฟุกชาจริงๆอ่ะใช้เป็นพาเลตของ Be Perfect แต่ว่ามันน่าจะหายากฟุกเลยว่าหยิบของ For You Too นะฮะชื่อสีว่าเบอร์หนึ่งนะฮะ Put Me On Your Eyes นะฮะนี่อันนี้นะฮะทุกคนเห็นปะเบอร์หนึ่งนะคะไม่รู้ยังมีขายอยู่ไหมนะโอเคฟุกใช้สองสีบนนี่แหละค่ะทุกคนก็ใช้สีอ่อนก่อนนะสีเข้มเลยดีกว่าสีอ่อนไม่ติดอีกข้างหนึ่งนะทำเหมือนกันเลยค่ะก็ลงบนเปิดตาถ้าใครเปิดตาปกติก็ลงได้เลยนะฟุกคือมีแบบว่าแผลที่แบบว่าทำตาสองชั้นนะคะฟุกก็จะเว้นนิดนึงแล้วเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นี่แหละครับในการทำดอลลี่อายนะคะเดี๋ยวฟุกจะใช้พัมเมอร์ก่อนนะใครมีพัมเมอร์สีขาวหรือคอนซีลเลอร์ขาวหรืออะไรก็ได้ลงก่อนได้เลยเพราะว่าลงเป็นเบสก่อนนะคะทุกคนต่อไปใช้แป้งเล็กลงมานะคะแตะสีส้มเดิมเลยเก็บขอบตาล่างนะคะแล้วก็เก็บขอบดอลลี่อายข้างล่างเสร็จแล้วใช้คอนซีลเลอร์สีที่สว่างนะคะทุกคนที่เอาลงพัมเมอร์เมื่อกี้ไปเพื่อเป็นเบสเวลาลงอะไรมันได้ติดทนนะคะทุกคนเสร็จแล้วพอยังไม่พอนะคะทุกคน
อันนี้เป็นฟุกซื้อใน Shopee อ่ะมันเป็นเหมือนแบบอายเนอร์สีขาวค่ะทุกคนนี่แหละคือเคล็ดลับพิกกี้ของจริงเอาเลยค่ะเน้นตรงกลางอย่างเดียวอ่ะเข้าใจยังคะเหมือนไฟรถฟอร์จูเนอร์คือถ้าเราใช้อันนี้เลยอ่ะมันก็ขาวแหละแต่แค่มันจะไม่ตุ่ยฟุกซื้ออยากให้มันตุ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลงแบบขั้นตอนนั้นมาก่อนมันก็จะมีความตุ๋ยขึ้นแล้วจะดูธรรมชาติขึ้นเห็นปะแล้วทำมั่วๆอาจจะเหมือนหมอกระเป๋าฉีดผ้าฉีดอะไรแต่ถ้าเราทำตามฟุกเนี่ยจะเหมือนหมอที่คลินิกดังๆหรือโรงพยาบาลดังๆทำกันนะครับแบบนี้อ่ะอีกข้างนึงต่อไปนะคะลงชิมเมอร์บนตาบนนะคะก็ใช้ชิมเมอร์อะไรกันที่ทองส้มๆอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์แบบทรงๆพวกชิมเมอร์ของเขาที่มีอยู่นี่แหละนะคะโอเคทุกคนเราก็ลงไปนะคะมันก็จะเว้นตรงนั้นไว้ตรงแผงกูแบบมันก็โดนนิดหน่อยแหละแต่ว่าก็เว้นไว้เห็นปะคือนี้ปะทรงซอเวอร์เราไปคิดอายไลเนอร์กันนะคะอายไลเนอร์ต้องมีความใหญ่นิดนึงจริงๆควรจะต้องมีขนตาปลอกไอ้ต่อขนตาแบบใหญ่ๆแบบทรงซอเนาะอะไรประมาณนี้วันนั้นเหมือนจะไม่ได้ติดขนตาแต่ปัดมาค่าเฉยๆก็นั่นแหละแค่นั้นต่อไปนะคะปัดแก้มก็ปัดฝุ่นทับได้เลยผมจะใช้ที่เราทาตาลนี่แหละมาปัดแก้มนะคะเพื่อความติดทนมากยิ่งขึ้นนะฮะเปลี่ยนรักมันเปลี่ยนทุกนอนแม้ใจทางโน่นเลวล้วนเลือลายอย่าไปเธอร้อยนวลต่อไปไรดั้งนะคะบูเต้ค่ะเหมือนเดิมบูเต้นะคะเบอร์ที่เป็นเบอร์เทานะคะบูเต้ก็ไรดั้งปกติค่ะทุกคนแต่ถ้าใครอยากให้ติดทนหน่อยก็สามารถไรด้วยครีมก่อนได้นะคะทุกคนลงดอลลี่อีกรอบนะคะขาดไหมนะคะแป้งคอนบิวตี้ตัวเฮดเตอร์ค่ะทุกคนโชว์ก่อนค่ะลิปเนี่ยอย่าใช้แล้วก็ใช้นะใครปากกระจับอยู่แล้วก็โชคดีไปแต่ฟุ้งเนี่ยไม่ได้ปากกระจับเป็นคนปากใหญ่มากเพราะนั้นก็จะต้องสร้างมาสด้าเข้ามาอยู่บนปากนะคะและปากบ้างเล็กๆด้วยต่อไปเราใช้สีแดงมาทำเงาข้างในนะคะก็คืออุทอยปกติเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยทาให้เป็นแบบว่าสามเหลี่ยมตั้งงี้แล้วก็เฉียงออกมางี้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้คอตตอนบอดขอคอตตอนบอดหน่อยเราจะเบรนมันออกนะคะเดะแล้วก็เหมือนเดะดีกว่าต่อไปเราจะทำให้กระจับมันชัดขึ้นนะคะทุกคนโดยการเอาไฮไลท์เนี่ยมาลงตรงปลายกระจับเราอ่ะขอเริ่มใส่บิ๊กอาร์แล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันนะคะกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มด้วยน้ำปกติก่อนน้ำเปล่าปกติอะไรว่าไปอ่ะเอานะไอ้ก็น้ำเทคนิคนึงนะอันนี้บอกให้ฟังเวลาเราโดนน้ำสาดอ่ะแบบหรืออะไรก็ตามอ่ะพยายามกระพริบตาก่อนอย่าเอามือแบบถูพยายามอย่าเอามือถูเด็ดขาดไม่ถือว่าแบบเอาแค่แบบอะไรเงี้ยได้แบบอะไรเงี้ยได้อะไรแต่อย่าเอามือถูไปเช็ดอะไรค่อยๆอ่ะอันนี้คือเบอร์แรกแบบว่าโดนน้ำโดนอะไรประมาณนึงอ่ะเราจะไปเอาซิปเป็นยังไงบ้างตอนนี้อีกรอบนะคะอย่าขาดนะอ่ะคิ้วยังไงยังคมกริบอยู่นะคะต่อไปสวยจังเลยครับบอกไปด้วยไปเขาไม่เล่นค่ะพี่ขนาดแรงต่างอ่ะก็บอกไม่เล่นไงคือแรงไปป่ะคุณน้องสวยแล้วครับผมขอไปด้วยไหมครับ
พี่ดีแรกเข้าร้านเสร็จแล้วก็ต้องไปหาที่รับนะถูกต้องไหมเชิญหน่อยค่ะคุณป้าพอดีหนูมาจะเล่นแต่ขอป้าเป็นศาสตร์จู่อ่ะคุณป้าช่วยหน่อยนะคะ10 บาทน้องค่าน้ำจบอันไหนเช็คซิจริงวันหนึ่งอ่ะเราไม่ได้เจอคนแบบอะไรอย่างเงี้ยแค่คนเดียวก็ป้าสงการเราเจออีกอยู่แล้วผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้อันนี้ก็อะไรป้าอยากรู้คือเล่นแรงเกินแล้วเราต้องเดินกลับมาหาคุณป้าคนนั้นใหม่เพื่อที่จะขอป้าขอน้ำเปล่าหน่อยได้ไหมคาราน่าใช้มือตบตบอย่างหูไหนเช็คหน่อยสิคะว่าอย่างไรบ้างแต่อันเนี้ยมันคือการจำลองเกินจริงนึกออกป่ะเพราะชีวิตจริงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาห้ามเล่นแป้งอยู่แล้วเราก็แทบจะไม่ได้เจอแป้งอยู่เราก็เจอแค่แบบอันเป็นเทเบิลอ่ะก็ยูนี่คือสิ่งที่เด็กวัดแข็งแรงก็เลยจะมึงเอาเหล็กนะพวกกูจะฟันกูจะบินเลยจะทิ้งมาก่อนอย่าเจอติ้นมาก่อนแต่แค่นี้ก็ถือว่าเคลอรี่อายเริ่มไปละถ้าแต่ให้ดูผิวรีฟอยู่นะแกโหดเกินคิ้วเริ่มมีบางนิดหน่อยแต่ยังมีชั้นนึงที่เราทำไว้ไม่ต้องห่วงปากกระจับยังกระจับอยู่นะคะประมาณนี้แล้วก็จะล้างประมาณนี้ทุกคนว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับการแต่งหน้าสงกรานต์ลุคแรกต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากที่คูชั่นครีโอกันน้ำไม่ได้ตั้งความหวังว่ามันจะกันน้ำแต่มันกันน้ำแล้วนี่ฝัดแก้มก็กันน้ำด้วยแต่คิ้วดูแล้วที่สองเขียนคิ้วเนี่ยไม่กันน้ำเพราะเราต้องเป็นในสามเขียนคิ้วนี่นะคะสีตรงสีตาเต็มอยู่นะเห็นปะคือโดยรวมนะคือคนปกติเขามีคิ้วกันอยู่แล้วแหละแต่ฟุ๊กไม่มีคิ้วเพราะน่ะฟุ๊กกับคิ้วว่าฟุ๊กสำคัญมากแต่คนปกติมีคิ้วนั้นไม่ต้องกลัวหรอกคิ้วหลุดไปได้ทั้งหมดเราเน้นไม่ได้ผิวหน้าเห็นปะผิวหน้าเรายังอยู่นะคะขอบคุณเด็กวัดทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะก็พวกกูเนี่ยแข็งแรงกว่าเหล็กงัดนะคะทุกคนก็แล้วคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ทันทีมากนะทุกคนกริ๊งกริ๊งใจให้กูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พอตลอดก่อนนะคะก็เป็นคลิปแบบเรียกว่าคลิปแบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟสองการคลิปแรกเพราะปีนี้ก็ทำมา3 คลิปก็เหลืออีก2 คลิปงั้นคลิปนี้เป็นคลิปออเดิร์ฟให้ทุกคนแบบว่าเอ๊ะออกเอาจริงยังหรือเล่นหรืออะไรโย่ไม่ได้ยืนกันเลยวะแข็งแรงเกินพูดเหล็กงัดอีกี้ก็ต้องขอลาก่อนนะครับเพราะว่าอีกี้อะไรอีกี้มันเป็นสกอยอะไรวะอีกี้มันเป็นสกอยอะไรร้องกันนะอีกี้อ๋ออีกี้มาละอีกี้มันเป็นสกอยเป็นกับผู้ไหวผู้พาเป็นสเกิร์ตนะครับทุกคนก็วันนี้อีกี้ขอตลาก่อนนะครับใครชอบลุคนี้ก็สามารถแต่งตามได้เอาจริงนะถ้าคนที่ดูคลิปนี้จริงๆอ่ะอาจจะคิดว่าแต่งเล่นแต่จริงเราไปสามารถอะแดปแอปพลายได้แบบว่าอ๋อเขาลงพื้นเสร็จลงบัตรออนเสร็จลงแป้งแล้วบัตรออนทันทีอะไรเงี้ยไปอะแดปเอาให้ใช้กับชีวิตประจำวันได้แล้วทุกคนก็หวังว่าจะเห็นคนแต่งลุคนี้กันจริงๆนะหวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ในประโยชน์ได้จากคลิปนี้นะคะสำหรับนี้พบกับตอนแรกก่อนนะคะบ๊ายบายขออนุญาตถ่ายเพิ่มเติมจากกล้องไอโฟนนะคะทุกคนให้ดูว่าผิวยังเนียนมากๆนะคะแต่ว่าตั้งแล้วรุ่นเหมือนแล้วล่ะว่าที่ตัวที่รู้สึกแล้วนี่คือสิ่งที่ว่าแข็งแรงเกินมึงเหล็กกันพูดเราเปล่ากายพิเศษปะมึงตั้งใจฟังแล้วก็จะยิ้มเนื้อที่มาก็มึงจะพี่มันเนื้อที่มาก็เราจะอันมันอึ้งจะกดเป็ดจะอิ่มมันอิ่มมาก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะไปแล้วนะ